ลือหนักเจ้าเว่ยนั่งเครื่องบินส่วนตัวหนีออกจากจีนแล้วล่าสุดโผล่ตอบก่อนลบลือเจ้าเว่ยนั่งเครื่องบินส่วนตัวหนีออกจากจีนโผล่ที่ฝรั่งเศสล่าสุดเคลื่อนไหวแล้วแวะมาตอบอยู่ฝรั่งเศสจริงหรือไม่ก่อนลบโพสต์จากกรณีข่าวร้อนสะเทือนวงการบันเทิงจีนเมื่ออยู่หยุกเจ้าเว่ยนักแสดงหญิงคนดังถูกรัฐบาลจีนลงสั่งแบนและติดแบล็คลิสต์โดยมีการลบชื่อและผลงานของเธอออกไปจากอินเทอร์เน็ตของจีนผลงานซีรีส์ภาพยนตร์และรายการโชว์ต่างๆล้วนถูกถอดออกจากแพลตฟอร์มหลักๆโดยไม่มีคำอธิบายอะไรขณะที่ผลงานบางส่วนที่ยังหลงเหลือก็มีการลบชื่อของเธอออกจากรายชื่อนักแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นนำมาสู่การตั้งคำถามในโลกโซเชียลว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเว่ยชาวเน็ตร่วมเข้ามาถกเถียงกันถึงสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ขณะเดียวกันยังมีอีกคำถามเกิดขึ้นนั่นคือตอนนี้เจ้าเว่ยอยู่ที่ไหนโดยเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564เว็บไซต์ Hollywood Reportจะมีรายงานว่าในขณะที่เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าเว่ยยังเต็มไปด้วยปริศนามากมายกลับปรากฏข่าวลือแพร่กระจายไปตามสื่อจีนในวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่28เดือนสิงหาคมอ้างว่าขณะนี้เจ้าเว่ยได้คือนอกเครื่องบินส่วนตัวหนีออกจากประเทศจีนไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วหลังถูกรัฐบาลจีนขึ้นแบล็คลิสต์ในรายงานข่าวดังกล่าวชี้ว่ามีคนพบเห็นเจ้าเว่ยอยู่ที่สนามบินในเมืองบอร์โดของฝรั่งเศสโดยเจ้าเว่ยกับสามีนั้นเป็นเจ้าของไร่องุ่นแชปโชมาลอดที่ตั้งอยู่นอกเมืองบอร์โดแต่หลังมีข่าวลือออกไปไม่นานนักเจ้าเว่ยก็ได้มีความเคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมโดยเธอได้โพสต์รูป3รูปในวันอาทิตย์วันที่29เดือนสิงหาคมบอกว่าขณะนี้ตัวเองอยู่กับพ่อแม่ที่ปักกิ่งและยังเข้ามาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตปฏิเสธข่าวลือที่อ้างว่าเธออยู่ในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเพียงชั่วโมงเดียวรูปเหล่านั้นก็ถูกลบทำให้ชาวเน็ตยิ่งเกิดความงุนงงหนักขึ้นฟันธงไม่เอกได้ว่าแท้จริงแล้วเธออยู่ที่ไหนกันแน่ขณะที่ล่าสุดวันที่1เดือนกันยายนแอดเบลเดลี่มีรายงานเผยว่าในขณะที่ผู้คนพากันคาดเดาว่าแท้จริงแล้วเจ้าเว่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ก็มีกระแสข่าวบางแห่งอ้างว่าจริงๆแล้วเธอยังไม่สามารถหนีออกจากประเทศจีนได้ทางด้านลูกสาวของเจ้าเว่ยก็ดูจะหายเงียบไปเช่นกันโดยรายงานจากสื่อฮ่องกงเผยว่าลูกสาววัย11ขวบของเจ้าเว่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติในฮ่องกงแต่ตอนนี้กลับไม่มีใครทราบว่าเด็กหญิงอยู่ที่ไหน